ว่าเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าการที่คนหนึ่งเนี่ยถูกกักขังจองจำมาระยะเวลาเกือบ20ปีครับโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรที่แบบเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลยครับแค่เขาแค่เรียกร้องประชาธิปไตยเลย